ิธีทำถั่วแดงกวนเริ่มจากใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่พักไว้1คืนนำถั่วแดงหลวงตราข้าวทองที่แช่น้ำจนนุ่มใส่ลงในภาชนะกับเบกกิ้งโซดาและน้ำเปิดไฟต้มจนกระทั่งถั่วสุกนุ่มแล้วปิดไฟพักไว้ใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกลงในโถปั่นเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทส่วนผสมลงในภาชนะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะปิดไฟแล้วพักไว้ค่ะวิธีทำชาไข่มุกใส่ชาเขียวผงปรุงสำเร็จลงในถุงชงชาเติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นกรอกถุงชงชาไปมาประมาณ 2-3 ครั้งนำถุงชงชาออกแล้วเทน้ำชาเขียวลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายนมข้นหวานและนมข้นจืดคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายพักไว้ให้อุ่นค่ะใส่เม็ดไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วตามด้วยน้ำชาเขียวที่พักไว้ตักถั่วแดงกวนวางด้านบนและวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูตกแต่งด้วยเม็ดไข่มุกต้มสุกพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูไข่มุกชาเขียวถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ